ก็กลับมากับช่อง Sky 3นี่ก็ตอนที่5แล้วนะซึ่งวันนี้เราก็จะต้องทำสงครามจีนต่อค่อนข้างมีปัญหามากเลยตอนนี้นี้หยุดลุกไม่ไหวแล้วมาตอนนี้เราขาดนี่อยู่27,600ตอนนี้ได้ตีพวกหมาให้แตกก่อนดีกว่าตอนนี้จำความคิดคือเราควรจะรีบตีพวกหมาให้แตกเร็วที่สุดลบแผนก่อนนะตอนนี้เราตายไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ322,000ก็จีนตายไปเท่าไหร่แล้ว475,000มันนี่ตีไม่เข้าแน่นอนมาเราคุมยืนเองดีกว่าโอเคแล้วเดิมทีคิดว่าเปลี่ยนเป็นหามม้าดีกว่ามั้ยอยู่ไหนหามม้าเดี๋ยวดูก่อนคาร์รี่มาโอเคมาตอนนี้เราจะรีบลุกขึ้นก๊กหมาก่อนนี่อัพสกิลได้อัพเลยอัพอินเฟนทีเพิ่มนะให้ตีแต่ด้านล่างขึ้นไปช่วยไปคุณหนามีแมนพาว1,000,000จีนอ่ะ8,000,000ไม่มีทาง100แมนพาวหมดได้หรอกมีดาวุธนี่สิที่ร้อยหมดได้มิลิเชียนี่เปลี่ยนเป็นไลท์ดิวิชั่นกลับมาเหลือแค่ป้องกันหน่อยดีกว่าเราจะไม่พยายามตีอย่างไรความหมายแล้วมานี่มารุกฝั่งนี้นี่ส่งสองกอไปช่วยรุก
ก็เป็นรัสเซียรัสเซียของอเมริกาเราเรียกเรายึดรัสเซียรัสเซียได้เก็บทั้งรัฐละอันนี้เป็นบริติชโคลัมเบียอันนี้เป็นคูเวอร์อาร์แลนด์ตอนนี้สร้างสปอร์ตเพิ่มหลักที่สุดของเราคือซัพพอร์ตอิควิปเมนต์อะมาว่าเราจะสร้างโรงงานเหล็กไหมเนี่ยสร้างนั่นที่กัมพูชากับมันทะเลนะก๊กหมาถ้าเราลุกชนะก๊กหมาได้ทุกอย่างก็น่าจะง่ายขึ้นถ้าก๊กหมาแตกก็คือเราจะทำให้เราได้แนวรบฝั่งนี้มาอันนี้ญี่ปุ่นลุกเข้าสู่ก๊กหมาแล้วนะนี่ฉานซีน่าจะโดนญี่ปุ่นตีแตกญี่ปุ่นก็พยายามตีเข้ามาแต่มีบัฟอะไรหรือเปล่ามีดีบัฟอะไรหรือเปล่าของญี่ปุ่นลดอันนี้ความไม่คงมีลดบัฟตีจริงหรือเปล่าโอเคไม่มีบัฟไม่มีดีบัฟนะไปเอามานี่มาวันนี้บุกสวนกลับไปก่อนไปมาฝั่งเราตายไป7,120,000อีกฝั่งตายไป11,900,000สาราชาจากพยายามยกพลขึ้นบกตรงฟริเซียสาราชาจากพยายามยกพลบกฟริเซียนะแต่ตอนนี้คือสถานภาพนี่คือจะโดนนัทเทิลไลท์ตีแตกเหรอเนี่ยเยอรมันดูบัฟหน่อยมันมีบัฟสู้กับเยอรมันหรือเปล่าบัฟโผล่อยู่นะเนี่ยนี่บัฟโผล่เลยไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่บัฟโผล่มากเลยนะนั่นน่ะแล้วก็มินี่อ่ะเดี๋ยวบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานมากกว่าครับส่วนใหญ่เราจะเป็นโรงงานนะปุ่นยกพลขึ้นบกแล้วนะถ้าเราดึงฐานจีนมาอีกอ่ะก็ดีแล้วเดี๋ยวขอจีนบ้างนะญี่ปุ่นเดี๋ยวขอจีนหน่อยก็แล้วกันอย่าเอาไปคนเดียวหมดมากนี้มันเปิดว่างเราก็ลุกขึ้นไปเลยเรามีแต้ม 7% ญี่ปุ่นมี 10% ก็ได้อยู่ไว้เกรงกับญี่ปุ่นอยู่มีแบบเดิมใหม่อ่ะมา
นี่ลงล่างมาเราจะล้อมนี่ขึ้นไปข้างบนไปนี่ได้ประโยชน์จะตีไปก็ได้ประโยชน์ตอนนี้เงินของสาธารณรัฐจีนคือฉงชิ่งไม่ได้ไม่เข้าหรอกหวังแนบแค่การตีกฎหมายแต่ก่อนอันนี้ก็ได้แค่ป้องกันนะมันตีไม่เข้าเพราะตรงนี้มันเป็นภูเขาเราจะโต้กลับก็ไม่ไหวเพราะมันก็เป็นภูเขาถ้าจะเอาก็เอาฝั่งทิเบตแล้วละกันนะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งใต้ใช่ฝั่งญี่ปุ่นคงได้ไปอ่ะนี่ตีกดไว้ก่อนไปคืออย่างที่เห็นว่าเวลาจะดึงช้ามากๆนี่มันให้ออปติมัยไม่ดีอ่ะมันสำหรับตอนนี้อ่ะสำหรับติดล่าสุดอ่ะนะมันก็ยังแหลกกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะเราไปลุกนั้นตรงไหนอ่ะเรามีแนวอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะ มีด้วยเหรอเรามีด้วยเหรอแนวตรงนั้นไปหยานอันเลยดิมาร์กดิมาร์กแพ้อ้าวทำไมเมื่อกี้เนี่ยยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยน่าจะยกพลขึ้นบกน่าจะยกพลขึ้นบกอ่ะถ้าแนวอยู่อันนี้ให้เล่นประกาศตะการาดก็จอยอะไรเลยทันทีตอนนี้เดี๋ยวตรงนี้มาลุกขึ้นไปข้างบนก่อนก็เห็นแล้วว่านี่มันถามไม่มีจัดการแล้วเนี่ยมันไม่มีทหารจัดการแล้วเนี่ย
เห็นได้ชัดเจนเลยมาติเข้ามุมหลงเลยน่าจะเข้าแล้วแหละมาถ้าเราชนะก๊กหมาได้ทุกอย่างน่าจะสบายขึ้นอ่ะนี่มาไหนดีมานี่มาเริ่มลิเชียนี่โดนล้อมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะไปช่วยได้หรือเปล่าเดินไม่ได้เจ็บแบบเดินไม่ถูกมาเดินไม่ถูกไปไปเป็นไปเดินแบบจบเกมอ่ะแล้วพอเขาขึ้นบ้านกูอ่ะมาอันนี้ตีกดก่อนอันนี้มันแพ้ไปแล้วปืนอ่ะปืนเป็น1943ปืนใหญ่ไม่ได้วิจัยเอาวิจัยปืนใหญ่ก่อนโอเคเข้าแล้วพวกหมาไม่อยู่ฝ่ายใครด้วยมันน่าจะย้ายมือหลวงมาน่าจะย้ายมาการสู่แต่การสู่ดูหน่อยว่ามีเมืองอะไรไหมไม่เห็นนะไม่เห็นจุดอะไรเลยเพราะนั่นจะย้ายมานี่อ่านชื่อเมืองไม่ออกมาเราถ่านเข้าไปยึดเมืองเลยนี่ตีกดโดนถอดอาหารจ้ะอันนี้เขาได้อินเทลเลเจนที่บ้านไปอ่ะมันนี่ส่งไปโซเวียตมาจะส่งไปโซเวียตก่อนไปแต่รับมันได้เพิ่มเร็วเพิ่มมาจริงก็คือตอนนี้เนี่ยรบเละเทะละอันนี้คิดว่ามาถ้ามีฐานถ้าเด่นยันแนวให้ก็ไม่เป็นไรหรอกอ่า
มันอ้อมหรือเปล่าแล้วนั่นน่ะขาดอะไรขาดซัพพอร์ตเมนต์นี่วันหนึ่งบทเยอะมากนี่นะตีข้ามแม่น้ำตีวิญญาโอเคเดินเข้าเมืองหลวงไปเราจะกองทัพของเรารุกเข้าคบหมาแล้วนี่ก็มาวิจัยกระสุนเครื่องกระสุนกับดูโรงงานหน่อยปีสี่เอ็ดมาวิจัยนี่ก่อน5 วันก็มาแต่และมาก็มาแต่เราตั้งมึงขึ้นนะปกติอันนี้มาพาสไปก่อนนะโอเคได้แล้วโอเคก็มาเป็นของเราแล้วตอนนี้อ่ะก็ฝากก็คือกลายเป็นเมืองขึ้นแล้วแหละโอเคกลายเป็นสาธารณรัฐขุยใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดนะเกมก่อนนี้ไม่ได้ทำหรอก People Front มีอะไรบ้างซินเจียงไม่น่าจะทำสงครามเราแหละนะอันนี้เราไม่ต้องไปช่วยรบแล้วแหละไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องไปช่วยรบมาตันหน่อยโอเคเอาไปที่ฮ่องกงก่อนโอ้ยฮ่องกงเลยวะไต้หวันฮ่องกงมาอยู่นี่ฐานจีนไม่พอกันแนวละมาไม่มีทหารจีนมากพอที่จะกันแนวรบละแสดงว่าหลังจากนี้แหละมันจะแตกแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วยังไงมันก็แตกแล้วอ่ะมันไปแบบนี้จริงญี่ปุ่นเก็บไปเซนอ่ะที่ไหนอ่ะจะไปขอเจรจาได้จีนบ้างก็พอแค่นั้นบอกมาตีป้องกันหน่อยเชื่อมแนวกับกองทัพหลักว่า
นี่มามานี่เล่าแนวใหม่จุดรบกันเนี่ยอะไรแล้วเป็นเมืองขึ้นข้าพเจ้ามาพอตัวอาใหม่ไม่งั้นเราก็ลุกมาจากทางเหนือไม่ได้นี่บุกมาแบบนี้มาดีสารก้านหนิงนี่มันใช่รู้เลยสารก้านหนิงเนี่ยไข่นี่เป็นอะไรสารก้านหนิงมาตรึงแนวเท่าคุกหมาพอการก้านหนิงมีทหารเท่าไหร่มะดูก่อน10-60กองโหนั้นเยอะนะไม่ใช่น้อยน้อยเลยมาอันนี้ก็มาสถาปนาแนวรอบอู่ฮั่นเลยก็เราจะลุกมาตับตรงกลางมาที่แบบนี้รู้สึกว่าแนวมันไม่ได้อะไรมากมาแค่นี้พอมั้งแนวหนึ่งก็แนวรุกมาแบบนี้วันนี้คือหนามจริงโดนยึดไปแล้วไงถอยออกมาต้องทุกกองสิไปล่าแค่สี่กองสำเพื่อจะขึ้นแนวแดงก็ไม่แปลกใจนี้เราลุกมาแบบนี้นี้เรารู้ก่อนนี้ไม่ต้องไปสนใจฉานก้านหนิงเอาจีนหลักให้แตกก็พอนี้เราดึงกำลังรบมาส่วนนี้แทนดีกว่าไม่ติดติดแล้วดึงกำลังลบมาส่วนนี้แล้วเนี่ยห่อไปถึงฉางซาฮิวแมนเว็บออฟเฟนซีฟอันนี้ก็มาวิจัยเลยเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มเพื่อค่าโอเวอร์รีเดตI'm
มามาลุกเข้าไปตอนนี้ไม่มาประจำแนวอ่ะนี่มาดูหน่อยอุ้ยมันมีอยู่ดิอ้อมมาจริงๆมีปืนอยู่ 24,000 กระบอกได้มาจากการชนะก๊กหมาแน่นอนตอนนี้จีนน่าจะใกล้แตะเต็มทีแล้วอันนี้ไปสามชาเลยไปแต่ถ้าไม่มาคุมในหน้าทุกยูนิตเพราะเราสั่งให้มาทุกยูนิตแท้ๆเป็นบ้าอะไรกันอีสามยูนิตพวกนี้ติดพันการลบมาฝั่งยูนิตมานี่มาฝั่งยูนิตนี้มาต้องสั่งให้เดิมอ่ะอินเตอร์วอร์ทีเลยมาอัปเกรดอันนี้รีสหน่อยคิดว่าคนย่นแนวให้สั้นลงนี่ตีเข้าไปจะไปสามร้อยลำต้องลดเครื่องบินอ่ะแต่ไม่มันเกิดสนามบินนะมา
จริงๆเครื่องบินเราก็ยังใช้รุ่นเก่าอยู่นะอันนั้นก็จริงอ่ะมาเนี่ยก็แค่นี้พอแล้วเราลุกมาแบบนี้ตอนนี้เมืองของจีนย้ายไปฉางชาแล้วเราจะฉงชิ่งไปแล้วก็เราใช้ทหารของรัตนโกสินทร์จะผลักดันการรบไปนี้มันจะฉางตู่เลยไปไปลุกตอนนี้ก็ทหารจีนเริ่มรอดต้านเราไม่ไหวแล้วอันนี้มันแย่ออกมาตั้งฝ่ายเป็นชัยนิดเดียวแต่ฟรอนต์คือถ้าแพ้ก็ได้เกียร์จาทีเดียวเลยก็จะไม่เป็นปัญหาละเราไม่ต้องเราก็จะเกียร์จาให้มันมาเป็นเมืองขึ้นได้ถ้ากดแย่งกับญี่ปุ่นทันอ่ะนะมันญี่ปุ่นจะกดแบบไหนมันก็ต้องดูกันแต่แต้มเกียร์จาเราน่าจะสูงอยู่เรามี 7% เหรอก็นะญี่ปุ่นลุกมาเยอะมากตอนช่วงหลังสงครามจีนตายไปเพราะกี่คนอ่ะตายเพราะรัตนโกสินทร์ไป 400,000 คนไหนไป Let's go นี่ไม่ตีอ่ะนี่จะตีเข้าไหมหนอหรือว่าจากการตายค่อนข้างเสียน้อยมากเราไปตายตรงเยอะตรงสารับมากกว่าตายไป 90,000 อ่ะแล้วตายแล้วเราไปเท่าไหร่ว่าเหลือหรือเปล่าไม่เห็นตอนนี้ตรงเนื้อฐานเรายังตึงได้อยู่แต่ว่าแค่ตึงได้อยู่เนี้ยลุกไม่ขึ้นต้องถามขอมาเท่านั้นแหละถึงจะลุกได้มาเราจะลุกลงมาแบบนี้มาจริงๆถ้าเนี่ยเราไม่มีทางไหนจะรบเลยเพราะฐานจีนแล้วเรากำลังมาตรึงแล้ว
แต่ตอนนี้ยุทธวิธีที่เราใช้มาตลอดก็คือแค่ตอนที่ไม่มีทหารจีนทหารจีนมีกำลังพลเท่าไหร่52-65กองพลแมนพาวสนาม 800,000 ของเราแมนพาวสนามเท่าไหร่แมนพาวสนาม 900,000 เยอะกว่าจีนลองคิดดูแมนพาวสนามของไทยเยอะกว่าจีนนะแมนพาวสนาม 200,000-300,000 หรือว่าเยอะมากสับก๊กเล็กๆสับก๊กอ่ะก๊กเนี่ยนี่ดูก็ประชากรกว่าซีมันเยอะด้วยแหละไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ผมต้องดูกันนะเพราะงั้นเรามาย่นแนวนี้ด้วยการเอาตัดแนวที่ติดกับกว่างสยบไปก่อนคือเราจะครบปีนั่นเองมาจริงจริงตอนนี้ก็น่าจะหมดแมนพาวเยอะมากเลยแล้วแหละมันอะไรก็เยอะแยะเลยแหละไม่ไรอีเมลไม่เก็บเปอร์เซ็นต์เราไม่รู้วันนี้ประเมินก็ไม่ประเมินให้เลยที่สนามบินมาบินมาลงที่ที่มีประโยชน์กว่านะยังอยู่ในความปกครองของซีสนามบินบ้านกองทัพเราจะรุกเข้าเมืองหลวงที่เมืองหลวงที่สองของจีนทีแรกเมืองหลวงมันอยู่หนานจริงแล้วญี่ปุ่นตีแตกเออใช่แล้วมันย้ายมาฉงชิ่งแต่ทีนี้เราจะตีฉางชาต่อเราจะที่เมืองหลวงที่2กับ3แล้ว3ตอนนี้เป็นเมืองหลวงที่3แล้วโอเคนี่ตีผลักดันขึ้นไปด้านบนส่วนปี4เดี๋ยววิจัยโรงงานอย่างนั้นอะไรขึ้นนี่มาไม่ตีกดไปก่อนหน่อยมามานี่โรงงานพลเรือโรงงานถ้าในที่สุดตอนนี้น่าจะยังเป็นซัพพอร์ตเดมิเมนต์อะมาปืนใหญ่เปลี่ยนรุ่นการผลิตได้ละไฟเตอร์เราควรวิจัยได้แล้วแหละนี่ปี43แล้วแต่ยังไม่มีไฟเตอร์ปี40ที่มานี้ไปกลับไปอเมริกาไป
งั้นเรามาอินฟิเคทอาร์มี่กองทัพอเมริกาดีกว่ามั้ยอะไรดีนี่ชื่อว่าบีดิ้งเพิ่มค่าความเป็นประชาธิปไตยในสาธารณรัฐอ่านไม่ออกหุยหรือเปล่าน่าจะอ่านหุยแหละนี่ก็ทับตอนนี้เมืองหลวงของจีนย้ายไปฉางเตอร์แล้วก็กำลังพลไปตีฉางตีกลับขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะยึดฉางเตอร์เลยมาเราจะยึดฉางเตอร์ยึดฉางเตอร์แล้วจีนจะย้ายเมืองหลวงไปไหนได้บ้างไหมดูเข้าประสกอดอ๋อจะแพ้ได้นี่อาจจะแบบดิฉางเตอร์ได้จีนแพ้น่าจะเป็นไปได้มันจะย้ายเมืองหลวงไปไหนอ่ะเนี่ย CR เหรอโอ้เกินไหมมั้งเลยย้ายไป CR นี่อะไรเนี่ยอ๋อแนวเนี่ยแล้วแนวรถมันไอ้มันลาดแนวรถมันก็นับแบบแนวรถใหม่แบบนี้มานี้แนวรถบนแนวรถเหนือกับใต้จุดตัดออกจากกันนะทีมแพ้ก็พอสำหรับฝ่ายนี้เออแล้วสังเตอร์มาดูสิกองทัพไทยจะตีจีนแตะฮ่า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 ฮ่ทำไมมันกลับไปด้านนั้นอะบางทีก็เวลาแรกเนี่ยที่มันเป็น encirclement นี่ก็น่ารำคาญเนี่ยแรกได้แค่นี้มั้ยจะกลับไปอีกด้านนึงแบบเพื่อเอาตามที่คุณสบายใจชนะละชนะสาธารณจีนแล้วเอาจริงดิเอาจริงไหมเนี่ยมาตั้งพับเพจเลยฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้โหชนะจริงดิ แบบไม่คิดฝันนะจานก้าหนิงคือเจนตั้งพับเพจก็แล้วกันมาไม่ทันไม่ได้แขนซีก็แขนซีอ่ะตั้งพับเพจโอเคฐานซีมาสเตอร์ดาสเบสได้ไหมล่ะได้ไหมพอพวกฐานซีเด้ยยืดอะไรบ้างมาที่เบสก็ไม่มีเบสมีแต่มีตั้งพัดเพจได้เบสบ้างไหมไม่มีมาท่านกดเข้งก่อนมาปุ่มอันนี้ดินแดนประเทศไหนอ๋อดินแดนจีนมาท่านกดแต้มตกมาแล้วก็เดี๋ยวมากดให้ทิเบตก่อนไหมมากดให้ทิเบตก่อนมา
พิเศษกินได้ไม่เยอะหรอกโอเคแล้วก็ฐานสีนั้นไม่ต้องมากดให้จีนกดหลานจริงให้จีนแล้วกันมาก็กดแถบนี้กินแต้มก็ไม่พอแต่ไม่พอก็อันนี้ก็เราจะไม่เอาดีเดนเข้าไปในจีนนะเราจะไม่เอาดีเดนเราเข้าไปในเสฉวนละอยู่นานก็เกินพอละเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไงเวลาเราจะคุมดีเดนโอเคมาญี่ปุ่นมันก็เอาไปแค่นี้นะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากแต่ว่าเป็นที่ยอมรับได้ญี่ปุ่นมันออกจากการเจรจาไปแล้วแน่ๆเลยอันนี้มองโกเลียมาสาธารณรัฐจีนมาพาร์ทก่อนโอเคน่าจะเกิดได้ทีเดียวแล้วมั้งยังไม่ได้อุ้ยกดผิดเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวแก้ก่อนอะไรเนี่ยกดได้ตัดถั่วมากเดี๋ยวมาแก้ก่อนกดอะไรไปก็ไม่ทราบนี่คือดินอันนี้เอาดินดันให้จีนเราไม่เอาไม่ชอบแบบนี้ไม่เอาอันนี้คือกดพลาดมาเรื่องจีนไปก่อนไปนี่คือดีหลังตอนกดก็ดูดีๆแล้วกันนี่กวางซีทหารโดนล้อมอยู่เยอะมากจากที่เห็นนะแต่นั่นคือจีนเรามีทางออกสู่ทะเลอ่ะญี่ปุ่นมันเน้นเอาชายฝั่งไปมันเอาชายฝั่งอย่างเดียวพอร์ตญี่ปุ่นก็อย่างนี้แหละเรือมันเป็นซัพพอร์ตญี่ปุ่นอันนี้ฉานก้านหนิงใช่ไหมมันต้องฉานก้านหนิงเป็นมึงขึ้นเราไม่ใช่หรองงเจรจาแบบแปลกจริงถ้าเป็นนั้นฉานก้านหนิงเป็นมึงขึ้นเราไม่ใช่หรอหายไปไหนอ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะสัตว์ก็มันไปไหนช่างมันเถอะมางั้นสาว EP นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะนี่ก็จะชั่วโมงแล้วสาว EP นี้คือเราตีจีนแตะนะถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสาพันธรัฐรัตนโกสินทร์เลยคือเราได้จีนมาเป็นเมืองขึ้นเราแล้วตอนนี้นี่ก็ได้ทิเบตมาเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ได้สาธารณรัฐหุยก็เดี๋ยวนี้เราตึกจีนเรากดนี่เป็นเมืองขึ้นเราแล้วไม่ใช่หรอมาแล้วมาเรากดเมืองขึ้นเราแล้วไงมาปล่อยจีนเป็นเมืองขึ้นจีนแดงอ่ะนะต้องฝั่งซีอ่ะต้องมาอยู่ไหนครับปล่อยนี่รีลีได้เหรอยินนานอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าไม่มีเนี่ยฉานก้านหนิงบอร์เดอร์มารีไปเลยเอ็นก็เอ็นไชนีสรีพับลิกอันนี้เป็นรีพับลิกออฟไชน่าโอ้ยขำตายละมาแต่ทำได้จริงๆว่าตั้งไปแล้วนะก็เลยงงตรงส่วนนี้นั้น
นี่ใช้นิติพิวิกแล้วมามาอ๋อมามาเปิดๆอย่างนี้ลืดด้วยอันนี้ลืมก็อันนี้เดี๋ยวออกคืนนะมาอยู่แบบนี้ออกคืนก่อนก็อันนี้เดี๋ยวนี่เป็นมาทะเลแต่จำได้จะเกมหลักผมเปิดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เรามีเมืองขึ้นก็ตามนี้ที่พาสเซอรี่ก็มาท่านตอนนี้ก็ราวีทีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะตอนนี้เราความสำคัญครั้งใหญ่ที่สุดก็คือเราสามารถรบกับจีนได้เออสถาปนาสาธารณจีนแล้วก็สาธารณรัฐจีนแล้วก็สาธารณหุยแล้วก็ทิเบตเป็นเมืองขึ้นของเราแล้วก็ฉานแล้วก็สาธารณฉานซีส่วนฉานซีหลักก็โดนญี่ปุ่นยึดไปข้อของวันให้ดิตัวนี้ฉานซีตัวนี้ก็โดนญี่ปุ่นยึดไปแล้วแต่เซฟปอร์ตจริงจริงญี่ปุ่นนั้นจะกดให้ฉันให้เหมือนจีนตรงนี้แต่ก็ทั้งสามรอบนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะ EP นี้ไปละบายทุกคนบาย